ลำดับที่5ความโศกเกิดจากกามพระพุทธภาษิตกามโตชายเตโซโกกามโตชายเตพยังกามโตวิปมุตตสะนัตถิโซโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกย่อมเกิดแต่กามความกลัวก็เกิดแต่กามความโศกและความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นแล้วจากกามอธิบายความสิ่งอันเป็นที่รักความรักและความยินดีในกามได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่2 3และ4โดยลำดับจึงไม่ต้องอธิบายซ้ำอีกในที่นี้มีพระพุทธภาษิตอยู่มากหลายที่เกี่ยวกับกามและโทษของกามเช่นว่าความอิ่มในกามย่อมไม่มีเพราะความมั่งคั่งผู้อิ่มด้วยปัญญาย่อมไม่เดือดร้อนเพราะกามเปลือกตมคือกามหนามคือกามอันผู้ใดข้ามได้แล้วย่ำยีได้แล้วผู้นั้นย่อมถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์กามชื่อว่าเป็นเปลือกตมเพราะทำให้เปรอะเปื้อนคือก่อให้เกิดมลทินทั้งทางกายและทางใจกามชื่อว่าเป็นหนามเพราะเป็นเสมือนหนามทิ่มแทงกายและใจให้เดือดร้อนความทุกข์ของโลกทั้งมวลสืบเนื่องมาจากกามกามเป็นผู้สร้างโลกทรมานโลกวงเล็บเปิดโลกในที่นี้หมายถึงสัตวโลกวงเล็บปิดกามเป็นเครื่องก่อภพก่อชาติเมื่อมีภพชาติอยู่ตราบใดความทุกข์ย่อมมีอยู่ตราบนั้นเหมือนต้นไม้ที่รากแก้วยังมั่นคงแม้จะถูกหักก้านร้านกิ่งไปบ้างมันก็เจริญงอกงามขึ้นได้อีกเมื่อมีชาติแล้วชรามรณะก็ย่อมตามมาความโศกความร่ำไรรำพันก็ตามมาด้วยความทุกข์กายทุกข์ใจก็มีขึ้นเพราะกามเป็นเหตุพรรณนาไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภอนิธิคันธกุมารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอนิธิคันธกุมารอนิธิกุมารเป็นบุคคลที่จุติจากพรหมโลกเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในเมืองสาวัตถีตั้งแต่เกิดแล้วไม่ปรารถนาเข้าใกล้หญิงเมื่อถูกผู้หญิงจับก็ร้องไห้มารดาต้องอุ้มเขาด้วยเสื้อผ้าจึงให้ดื่มนมได้เมื่อกุมารเจริญวัยพอจะมีคู่ครองได้มารดาบิดาต้องการให้เขาแต่งงานแต่เขาตอบว่าไม่ต้องการหญิงเมื่อมารดาบิดาอ้อนวอนหนักเข้าเขาจึงเรียกช่างทองมาให้ทองคำสีสุกพันลิ่มให้หลอมทำรูปหญิงบุอย่างหนาน่าชื่นชมยิ่งนักเมื่อมารดาบิดาอ้อนวอนให้แต่งงานอีกโดยอ้างว่าเมื่อลูกไม่แต่งงานตระกูลจักดำรงอยู่ไม่ได้เราจะนำกุมารีมาให้เจ้าเขาเอารูปทองคำมาให้พ่อแม่ดูบอกว่าถ้าได้หญิงอย่างนี้จึงจะยอมแต่งงานด้วยมารดาบิดาตามใจเขาเรียกพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงมาแล้วมอบรูปทองคำนั้นให้บอกว่าขอให้ไปเที่ยวหาหญิงที่รูปงามเหมือนรูปทองคำนี้บุตรของเรามีบุญมากคงจักมีสตรีที่มีบุญมากคู่ควรกับบุตรของเราเมื่อพบหญิงที่มีรูปงามเช่นนี้แล้วจงนำมาพราหมณ์เหล่านั้นรับคำแล้วเที่ยวจาริกไปจนถึงสาคละนครแคว้นมัททะพวกเขาได้ตั้งรูปทองคำไว้ที่ริมทางไปท่าน้ำเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นด้วยตั้งใจว่าหากในนครนี้มีธิดาใครที่สวยงามปานนี้คนทั้งหลายเห็นรูปทองคำแล้วก็จะพูดว่ารูปนี้สวยเหมือนธิดาของตระกูลโน้นในสาครนครมีกุมารีผู้หนึ่งสวยปานรูปทองคำนั้นวันนั้นหญิงแม่นมของกุมารีนั้นให้เธออาบน้ำแล้วต้องการจะอาบเองบ้างจึงไปยังท่าน้ำเห็นรูปทองคำนั้นสำคัญว่าเป็นธิดาของตนจึงกล่าวว่าแม่หัวดื้อฉันให้เจ้าอาบน้ำแล้วออกมานี้สักครู่นี้เองเจ้าล่วงหน้ามาก่อนเสียแล้วดังนี้แล้วจึงตีด้วยมือรู้ความที่รูปนั้นแข็งและไม่มีวิการจึงกล่าวว่าเราคิดว่านางนี้เป็นธิดาของเรานี่อะไรกันเล่าพวกพราหมณ์ถามว่าท่านมีธิดางามปานนี้หรือธิดาของฉันงามกว่านี้อีกหญิงแม่นมตอบพราหมณ์ขอร้องให้หญิงนั้นนำพวกตนไปยังเรือนหญิงแม่นมเล่าเรื่องทั้งปวงให้มารดาบิดาของกุมาริกานั้นทราบเจ้าของบ้านต้อนรับพราหมณ์ด้วยความชื่นชมยินดีให้ธิดาของตนยืนเทียบกับรูปทองคำ
ปรากฏว่ารูปทองคำหย่อนรัศมีลงไปมากพราหมณ์ได้มอบรูปทองคำนั้นให้แก่มารดาบิดาของหญิงมั่นหมายหญิงนั้นไว้ด้วยรูปทองคำนั้นแล้วรีบกลับสู่นครสาวัตถีเรียนให้มารดาบิดาของอนิทิกุมารทราบท่านทั้งสองดีใจมากที่ปรากฏว่ามีหญิงงามยิ่งกว่ารูปทองคำอีกอนิทิกุมารเองก็พอใจมากขอให้พวกพราหมณ์รีบไปนำมามารดาบิดาของอนิทิกุมารส่งพราหมณ์เป็นตัวแทนไปพร้อมด้วยเครื่องบรรณาการเป็นอันมากเพื่อรับหญิงนั้นมากุมารีนั้นกำลังเดินทางมาถูกความกระเทือนแห่งพาหนะเดินทางลงเล็บคือเกวียนให้ลำบากอยู่จึงล้มเจ็บลงและสิ้นชีวิตในระหว่างทางเพราะความที่นางเป็นผู้ละเอียดอ่อนยิ่งนักอนิทิกุมารถามอยู่เสมอว่ามาแล้วหรือญาติมีมารดาบิดาเป็นต้นมิได้บอกความจริงทันทีอำพรางไว้ 2-3 วันแล้วจึงบอกว่าหญิงนั้นตายเสียแล้วในระหว่างทางกุมารทราบแล้วเสียใจมากได้เป็นผู้ถูกทุกข์คือความโศกดังภูเขาท่วมทับแล้วพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของกุมารนั้นจึงเสด็จไปบิณฑบาต ที่เรือนของเธอมารดาบิดาของเขาทูลอัญเชิญพระศาสดาให้เข้าสู่เรือนแล้วอังคาดด้วยความเคารพเมื่อเสร็จภารกิจแล้วพระศาสดาตรัสถามถึงอนิทิกุมารมารดาบิดาของเขาจึงกราบทูลให้ทราบว่าเวลานี้กุมารผิดหวังเรื่องหญิงที่เขาปองหมายจึงมีความทุกข์มากนอนอดอาหารอยู่ในห้องพระศาสดารับสั่งให้กุมารมาเฝ้าตรัสถามว่ารู้หรือไม่ว่าความโศกใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เพราะอาศัยอะไรไม่ทราบพระเจ้าข้ากุมารทูลตอบเพราะอาศัยกามพระศาสดาตรัสความโศกก็ดีภัยก็ดีย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามพระพุทธองค์ตรัสย้ำอีกว่ากามโตชายเตโซโกเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาอนิทิกุมารได้บรรลุโสดาปัตติผลหมายเหตุอนิทิกุมารแปลว่าผู้ไม่